ส่วนตัวผมพอใจนะครับกับรูปแบบการเล่นแล้วก็โอกาสในการทำประตูในนี้นะเราเล่นได้ตามแทคติกนะครับในครึ่งแรกเราถือว่าเราเล่นได้ดีมากครับแต่พอเราเริ่มต้นครึ่งหลังมาเราก็พยายามที่จะทำประตูเพราะครึ่งแรกเราสามารถสร้างสถานการณ์ได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกคอร์เนอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกจากโอเพ่นเพลย์นะครับหลายครั้งนะครับน่าจะมีโอกาสเปิดสกอร์ขึ้นนำได้แต่พอครึ่งหลังเราก็เน้นมากขึ้นนะครับช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับเรามีโอกาสจากลูกยิงไกลของเคปตี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูปัดออกมาเป็นเกงกินะครับที่ดวลตัวต่อตัวผู้รักษาประตูแต่ลูกนั้นไม่สามารถทำให้เป็นประตูได้แล้วก็จังหวะสดสนกลับนะฮะเป็นเพราะวันนี้เราต้องตั้งใจมาเล่นคอมแพคนะครับแต่พอโดนจังหวะเคาน์เตอร์โดนจังหวะเคาน์เตอร์เราก็ไม่สามารถทำจะป้องกันไว้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เวลาเราดันขึ้นมาหมดแล้วเพราะจังหวะนั้นเราต้องการที่เป็นประตูพอโดนตรงโต้กลับก็ทำให้เสียลูกแรกนะครับแล้วลูกที่2แต่เราก็ไล่มาลูกหนึ่งครับแล้วก็ไม่ทันแผนแนวรับ